ิ่งที่พรรคภูมิใจไทยทำเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจและเรื่องของกัญชาทางการแพทย์เป็นหลักแต่สิ่งที่ทางไวท์ทีวีให้ข้อมูลที่บิดเบือนวันนี้ผมจึงขอทางแจ้งความดำเนินคดีกับทางรายการไวท์ทีวีครับประเด็นครับท่านอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้ผมมาแจ้งความดำเนินคดีกับทางเพจ Facebook White TV ที่ได้ให้ข้อมูลที่บิดเบือนได้ให้ข้อมูลที่เสียหายกับทางพรรคภูมิใจและก็สมาชิกพรรคซึ่งต้องเรียนตรงๆว่าทางกัญชาเนี่ยได้ผ่านประมวลกฎหมายตั้งแต่ปลายปี64ที่ผ่านมาดังนั้นสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยทำเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจและเรื่องของกัญชาทางการแพทย์เป็นหลักแต่สิ่งที่ทางไวท์ทีวีให้ข้อมูลที่บิดเบือนทำให้ทางพรรคและทำให้ทางสมาชิกพรรครวมทั้งท่านอนุทินเนี่ยได้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงขอทางแจ้งความดำเนินคดีกับทางรายการไวท์ทีวีครับก็ตามที่ผู้เสียหายได้มอบอำนาจมานะครับก็ได้มาแจ้งความร้องทุกข์นะครับในความผิดเกี่ยวกับหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนนะครับก็จะได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ